าทุกชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพบต้องเจอปัญหาตั้งมากมายให้อุปสรรคนั้นพิสูจน์หัวใจของฉันNice life, night play แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปดึงใจวาง Yes, we alright อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางที่มีคำว่าเราแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปว่าสำเร็จจะไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเราสนับสนุนโดยสยามยนต์สุพรรณบุรีร้านมอเตอร์คลาสสิกช็อปวางใจได้เลย Yes we are right เว็บไซต์ไทยสกูตเตอร์ .com กับคนทางที่มีคำว่าเราคีเปอร์บายกังหันทองผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันกับซูซูกิซึ่งค่อนข้างเป็นปีลึกแล้วก็เป็นปี1957นะครับ SG2 125cc นะครับเรามารู้จักกับเขากันดีกว่านะครับตรงหน้าผมนี้เป็น Suzuki SG2 ปี1957นะครับก็คือตัวนี้จะเป็น2จังหวะ1ขบู1ท่อไม่ต้องมากความผมเชื่อว่าหลายๆคนพอเห็นรถแล้วเนี่ยมองไม่ออกว่าเขาจะเป็นรถญี่ปุ่นเพราะทรงเขาค่อนข้างที่จะหนักไปทาง NSU MZหรือ BMW ที่แบบบางคนมองว่าเป็นรถยุโรปไปด้วยซ้ำนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวก่อนที่จะเป็นตัวโลโก้ S ที่เป็นสุสกิในปี1959นะครับตัวนี้เป็นปี1957 SG2 125cc ที่เขาเรียกกันว่า Corrida นะครับหรือ SJK Corrida ก็คือ SJK เนี่ยย่อมาจาก Suzuki Joyosha แล้วก็ Tokyo เสียงคำเนียงจะยังไงอย่าไปใส่ใจเดี๋ยวผมขึ้นด้านล่างไว้ให้แล้วกันนะครับก็คือย่อมาจากอะไรก็คือตัวเนี้ยการทำงานของเขาเนี่ยจะมีเป็น2ระบบไฟก็คือไฟหน้าที่2สว่างมาจากเครื่องหรือแบตเตอรี่ก็คือเขาจะมีนะครับเป็นเปิดสวิตช์แล้วก็ใช้ไฟหน้าจากเครื่องเป็นแมกนิโตหรือแบตเตอรี่นะครับ SJK Suzuki ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างลึกและหายากในระดับนึงคือหนึ่งเลยเนี่ยเขามีความเป็น2จังหวะ3เกียร์นะครับ3เกียร์1ท่อซึ่งในยุคนั้นผมว่าถ้ามองแล้วจริงๆน่าจะดีไซน์และพัฒนามาจาก NSU นะครับ Suzuki ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าได้แรงบันดาลใจดีกว่า Copy นะคือได้แรงบันดาลใจมาจากทางฝั่งยุโรปก็คือ NSU คราวนี้เรามารู้จักกันทีละเกียร์ขั้นตอนนะครับหน้าไมค์เขาเนี่ยจะเป็นเข็มทองเหลืองนะครับขึ้น100ขึ้นใหม่ขึ้น100นะครับ100กิโลก็คือรถ3เกียร์125cc ในสมัยนั้นผมว่าไม่ถึง100ก็ถือว่าค่อนข้างแรงในปี1957ละคราวนี้ก็ด้านหน้าที่เห็นนี่นะครับก็คือจะเป็นฝ่ายทับทิมฝ่ายเกียร์ว่างในกรณีที่รถหยิบเข้าเกียร์ว่างก็จะเหมือนทั่วไปก็คือไฟเขียวกระพริบนะครับคือพร้อมที่จะออกตัวแฮนด์เป็นแฮนด์ทรงเดิมว่าทรงเขาเป็นทรงเดิมอะไหล่ค่อนข้างเดิมครบมีเพียงเบาะเท่านั้นนะครับที่มีการหุ้มใหม่นะครับของเดิมจริงแล้วก็จะเป็นเหมือนกับยาง BMW ก็คือจะเป็นยางเหมือนกันแล้วปั๊ม SJK เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้พอดีที่เราไม่ได้ใส่ไว้ตรงนี้ก็เพราะว่ามันมีฉีกขาดก็เลยไม่ได้ใส่ไว้อันนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้รีวิวให้ดูกันเลยก็คือเครื่องยนต์เนี่ยจะเหมือนเดือดน้ำนะครับถ้ามองเผินๆก็นึกว่า MZ เป็นสตาร์ทเท้า
แล้วก็เกียร์ด้านซ้ายสตาร์ทปกตินะครับก็คือทั่วไปที่เราเชิญชิมกันมีรถมี3เกียร์ด้านข้างนะครับกระเป๋าข้างขวานี้นะครับสามารถที่จะแกะออกได้ก็จะมีเขียนไว้เลยนะครับเป็น Ford Suzuki Corolla นะครับทั้งตัวน็อตแล้วก็ฝาเป๋าด้านฝั่งเนี้ยจะเป็นฝั่งของแบตเตอรี่นะครับข้างขวาเป็นฝั่งแบตเตอรี่แผ่นตัวชาร์จอะไรต่างไม่แบตก็สตาร์ติดนะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยใช้เพียงแค่ไฟหน้ากับไฟหน้านะครับกับแต่คราวนั้นคราวนี้ก็วงล้อของรถรุ่นนี้ก็คือจะเป็นขอบ19นะครับคันนี้รุ่นนี้ SG2 ไม่ใช่รุ่นแรกนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกถ้าไม่นับพวกโมเดล Duty Free หรือว่า Power Free นะครับในปีพวก5253ที่เป็นจักรยานติดเครื่องของ Suzuki เนี่ยตัวนี้นับเป็นตัวถัดมาจาก Cox นะครับ Suzuki COX Cox นะครับ Cox ปี1954จะเป็นตัวแรกแล้วก็ถัดมาเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็น SG2 แล้วก็ XTT ก็คือ SG3 นะครับก็คือจะเป็น124เหมือนกันจะมีต่างในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่โดยรวมแล้วคล้ายๆกันนะครับก็คือระหว่าง SG2 กับ XTTไม่ใช่ค็อกนะฮะต้องย้ำว่าตัวนี้ยังไม่ใช่รุ่นแรกของรถจักรยานยนต์ที่เป็นซูซูกิแบบเต็มตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่านับจริงๆซูซูกิเนี่ยขึ้นต้นมาเครื่องทอผ้านะครับหรือจากบริษัทที่ผลิตเครื่องทอผ้ามาแล้วก็พัฒนามาจากจักรยานติดเครื่องก็จะเป็นโมเดลฟรีเป็นดูตี้ฟรีจนถัดมาก็จะเป็นซูซูกิค็อกค็อกนับเป็นจักรยานยนต์เต็มรูปแบบตัวแรกนะครับในปี1954ของ Suzuki ที่เริ่มทำออกมาจำหน่ายต่อมาก็จะเป็น SG2 แล้วก็ตามมาเรื่อยๆเป็นในยุคของ Corolla นะครับยุค50นะครับจะเป็นยุคของ Corolla เลยก็คือตั้งแต่ปี54 55 56 57จนมาถึง59เนี่ยยังเป็น Corolla อยู่นะครับแล้วพอขึ้นมาถึง59แล้วเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโลโก้นะครับจะไม่ใช่ SJK ละจะเป็นโลโก้ตัว S Suzuki Motor ละนะครับก็คือในปี1959ปลายๆขึ้นมาจนถึง60ก็ตั้งแต่นั้นมาก็จะใช้ถึงปัจจุบันเป็นซูซูกินะครับข้อมูลคร่าวๆก็เดี๋ยวเราดูรายละเอียดจากตัวรถกันวันนี้เราได้ข้อมูลดีๆนะครับเป็นสาระเล็กๆน้อยๆถึงแม้บางครั้งบางทีความฝันมันอาจจะดูจับต้องยากหรือว่ามันเราอาจจะไม่มีโอกาสก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะมีเขาสักวันหนึ่งอาจจะของคุณไม่ได้สิ่งที่มันคิดว่ามันหายากเพียงแต่คุณยังไม่ได้หามันเท่านั้นเองเดี๋ยวลองดูกันนะพบกันช่วงหน้าครับวันนี้เราจะมีเทคนิคเราจะมีข้อมูลมาบอกท่านผู้ชมในรายการนะครับก็คือขั้นตอนในการทำรถแต่ละคันหนึ่งคันเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับไม่ใช่แค่ว่าทำให้มันสวยชุบโครเมียมทำสีแล้วมันจะจบผมมีไอเทมไหน
ไอเทมมานำเสนอนะครับก็คือ